ด้วยกันมันเยอะดังเอาเบียดเบียนกันมันเบียดกันโกงกันที่ไทยคือทั้งเจ็ดนาทีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่น้องมาในหลังมือนี่พูดถึงสี่ประโยคจะถึงปากก็ไปกระตุ้นนะรถไฟไปแล้วแค่ขอนแก่นเขาทำมุ่งมาไปแค่ขอนแก่นแต่รถเดินไปได้แล้วเราบินวันนี้วันนี้มา3เที่ยวต่อบวก2เที่ยวหรือ3เที่ยวมาทางมาคือประมาณที่ที่5มาหรือว่าวันวันที่2มาคือกลับพระสงฆ์ทางนั้นก็เริ่มเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคลื่อนไหวเราถึงได้กราบเราถึงได้เคารพมอบกายวาจาใจตลอดชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเวลาเขาถามถึงพระพุทธเจ้ามันถึงถามถึงศาสนาว่าถือศาสนาอะไรเราจะตอบทันทีว่าเราถือศาสนาพุทธพระพุทธนั้นเป็นอย่างไรจะไม่พ้นความติดเขานะจากนั้นอธิบายพระพุทธก็คือผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าโลกทั้งสามโลกทั้งสามเต็มไปด้วยกิเลสอาสวะครอบงำจิตใจเป็นหมอยของกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือกิเลสจะไม่ให้วิเศษได้อย่างไรทั้งสามโลกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแต่พระพุทธเจ้าอยู่เหนือกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสแหลกไปหมดเป็นผู้วิเศษความในสุดในพระไทยคือความประสบแห่งพุทธะผู้เป็นพุทธะด้วยความในสุดใจแล้วนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกก็ไม่มีใครจะประกาศธรรมจะประกาศสอนได้ทั่วทั้งสามโลกธาตุนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าใครเป็นผู้ชาเหนือพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้สามารถประกาศธรรมอย่างถูกต้องแม่นยำทุกขั้นแห่งธรรมไปคำว่าธรรมที่ท่านประกาศสอนโลกนั้นเป็นกิริยาออกมาจากธรรมแท้ที่มีอยู่ในพระทัยซึ่งบริสุทธิ์ล้วนๆและประเสริฐสุดใจเป็นผู้เป็นภาชนะส่งไว้ซึ่งธรรมประเภทนั้นธรรมประเภทนั้นกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นของประเสริฐธรรมประเภทนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยการเพราะไม่ใช่ด้านวัตถุถ้าหากว่าธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นด้านวัตถุเช่นเป็นสินค้าประเภทต่างๆนำออกมาจำหน่ายให้โลกในนำไปใช้เหมือนกันสินค้าทั้งหลายแล้วสินค้าทั่วโลกนี้จะแตกกระจายล้มละลายไปทันทีไม่มีสินค้าใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ต้องการต้องเนื้อต้องใจต้องหูต้องตายิ่งกว่าสินค้าคือธรรมสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องล้มละลายไปในขณะเดียวไม่ว่าตัดว่าบุคคลจะหลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าประเภทแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครสนใจสินค้าทั้งหลายที่เคยสนใจมาก่อนนั่นแหละนี่ความมีคุณค่าความที่ถูกเนื้อต้องใจของลูกค้าทั้งหลายนั้นธรรมะเป็นขนาดนั้นหากสามารถ
ผิดให้ออกมาให้เป็นด้านวัตถุได้เหมือนสินค้าทั่วไปจะผิดออกมาเป็นชนิดใดอันใดก็ตามจะเป็นของประเสริฐทั้งนั้นไม่มีชิ้นใดส่วนใดแห่งสินค้าธรรมนี้จะไม่เป็นที่ต้องเนื้อต้องใจของประชาชนตลอดถึงสัตว์ทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ต้องใจทั้งนั้นแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่สามารถจะผลิตออกมาได้ถึงนั้นมีปรากฏอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเป็นอาการออกมาเห็นแสดงมาทางเหตุเหตุดีเหตุชั่วสอนเรื่องให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญซึ่งเป็นความผิดความถูกและสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนี่เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ตัวธรรมอย่างแท้จริงแต่ให้ดำเนินตามหลักที่ทรงสอนนี้ซึ่งเป็นเส้นทิศทางเดินเพื่อเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงเมื่อประพฤติปฏิบัติตามเส้นทิศทางเดินคือธรรมที่จะไม่ชอบแล้วนี้จะได้สัมผัสธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจเพราะธรรมแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดคือมรรคนิพพานและนอกเหนือไปจากเหตุอันดีนี้ไม่ได้สำหรับพระสงฆ์ก็คือผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยความตะเกียบตะกายตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโดยทางปฏิปทาจนสามารถหลุดพ้นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วสามทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเหนือจิตใจซึ่งเคยมีอำนาจเหนือจิตใจบังคับจิตใจนั้นออกไปโดยที่เชิญจะได้กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่แปลจากโลกมากอย่างนี้เองโลกไม่มีโลกใดจะเสมอด้วยพุทธธรรมสงฆ์นี้ฉะนั้นการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถือพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องที่สุดตามจุดที่เป็นของพระสัจสอนพวกนี้ให้เข้าใจครับจะพูดรู้สึกเช่นคนมากหมุนติ้ว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 นี่เราพูดตามนั้นมันไม่อะไรนะเป็นการเล่านิทานไปการเทศน์นี้จะพูดออกมาก็สดร้อนๆมันเป็นมากำลังออกมาเป็นจากกำลังของจิตกำลังของธรรมฟังเทศน์นี่ฟังเราเป็นนักบวชเป็นผู้มีโอกาสตลอดอิริยาบถคือทุกๆอิริยาบถที่จะบำเพ็ญจิตใจของเราชำระสะสางจิตใจอบรมจิตใจชำระสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจให้น้อยลงและหมดไปโดยลำดับเรามีโอกาสมากมีเวลามากนี่จะเรียกว่าเราได้เปรียบชาวบ้านก็ถูกแต่ไม่ได้มีเจตนาจะเอาละเปรียบผู้ใดเพราะการปฏิบัติธรรมไม่มีการกระทบกระเทือนกันเป็นเจตนาที่ดีเราพึงเห็นโอกาสของเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งงานของเราก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่างานใดๆในโลกผลที่จะพึงได้รับจากงานที่ทำของเรานี้ก็เป็นผลที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งหากเราไม่ยินดีในงานนี้คือการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลส
ด้วยจิตตภาวนาเขาเรียกว่าเราพลาดจากโอกาสลืมเนื้อลืมตัวลืมหน้าที่การงานของตัวเห็นงานอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีเสียคือว่าจิตนี้มีความรู้สึกหรือมีความนึกคิดดีนเกี่ยวกันกับปีนเกี่ยวกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมความคิดใดที่จะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจะเป็นประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาแน่น้อยกว่าต่างให้พึงทราบว่าความคิดประเภทนั้นเป็นประเภทที่ทำลายศาสนาหรือทำลายตัวของเราศาสนาคือก็เราเป็นผู้รักษาการทำลายก็คือเราเป็นผู้ทำลายผลเกิดขึ้นจากการทำลายก็คือเราเป็นผู้จะได้รับเพราะฉะนั้นจึงต้องสังรวมระวังตนอย่างยิ่งฝืนต้องฝืนกันฝืนให้สุดขีดสุดแดนฝืนต่อสู้กับกิเลสพอได้คล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่มีความสำนึกตัวเลยว่าเป็นกิเลสเป็นข้าศึกแก่ตัวนั้นมาเป็นเวลานานแล้วเวลานี้เราได้มาศึกษาอบรมธรรมะเป็นเครื่องชี้แจงเป็นเครื่องทดสอบยืนยันซึ่งกันและกันได้แล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐกิเลสเป็นของต่ำช้าหรือต่ำไม่ว่าจะหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะแสดงกิริยาออกมาทางความคิดความปรุงการพูดการจาการกระทำเป็นสิ่งที่ต่ำช้าหรือต่ำด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาแต่คือรักษาจิตใจปฏิบัติจิตใจเราจึงต้องมีความเข้มงวดกวดขันต่อการระวังส่วนมากก็คือระวังใจของเราเองมากกว่าจะไประวังภายนอกเพราะใจเราเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกด้วยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวโยงกันกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วจะปรุงคิดปรุงขึ้นมาในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากเราอยากจะพูดว่า 99% มันเป็นเรื่องของกิเลสการสังสมกิเลสทั้งนั้นหรือการส่งเสริมกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติจริงๆเป็นไปได้ทั้ง 100% ในวันหนึ่งคืนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหนึ่งเราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราได้ส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังทำลายธรรมที่เราต้องการอยู่นั้นทุกๆขณะแห่งความคิดตุ่มของจิตซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆโดยอาศัยอายตนะสัมผัสกันโดยอาศัยธรรมารมณ์ซึ่งได้มาจากการสัมผัสแล้วเป็นอตีตารมณ์เข้ามาคุ้นคิดหรือคิดปรุงต่างๆอยู่ภายในจิตใจใจแทนที่จะมีความผ่องใสขึ้นก็กลับกลายเป็นความเศร้าหมองยิ่งขึ้นถ้าขาดความระมัดระวังด้วยสติเพราะฉะนั้นความเพียรใดก็ตามไม่เหมือนความเพียรที่จะพยายามรักษาจิตและพยายามกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่มีภายในจิตออกไปและพยายามรักษาไม่ให้จิตเข้าไปออกไปกว้านเอาอารมณ์ต่างๆมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเข้ามาทำลายจิตใจหรือเข้ามาเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้กำเริบยิ่งขึ้นงานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับนักบวชครับเพราะจึงต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช
สุดกำลังความสามารถสุดสติปัญญาที่จะต่อสู้ได้นั่นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องแพ้กิเลสไปเรื่อยๆโดยที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันจะสวมรอยกันเข้ามาโดยที่สติปัญญาเรารู้เท่าไม่ทันไม่ถึงการไม่รู้เท่าทันจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวการระมัดระวังอยู่กับตัวอย่าระวังอันใดมากยิ่งกว่าระวังความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดปรุงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าจิตแสวงหาอาหารความจริงนั้นจิตแสวงหายาพิษมาเผาตัวเองได้คิดได้ปรุงเรื่องใดด้วยความชอบใจพอใจส่วนมากจิตในพื้นซึ่งเป็นต้นพื้นนี้มักจะเป็นยาพิษทั้งนั้นเว้นเสียแต่จิตที่มีสติเท่าที่ควรหรือมีสติค่อนข้างจะสมบูรณ์และมีสติโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะผิดแต่อาจแต่ทำชำระสะสางยึดพลาดพันที่เหลือเรื่อยมาโดยลำดับจิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนี่จะขั้นทำลายตัวอยู่ด้วยความคิดความปรุงโดยเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบทำลายอยู่ในทางจงกรมเดินมีตั้งแต่ก้าวขาเดินกลับไปกลับมานั่งก็มีแต่ร่างนั่งเฉยๆเหมือนหัวต่อแต่จิตลอยอยู่เหมือนว่าเชือกขาดอยู่บนอากาศมีลอยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วก็กว้านมาเป็นอตีตารมณ์คลุ้มคิดอยู่ภายในจิตใจเผาลนตนอยู่ด้วยอิริยาบถต่างๆโดยที่ตนเข้าสำคัญว่าตนประกอบความเพียรความจริงเป็นการเพียรเพื่อสังสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเพราะสติปัญญาไม่ทันกลมายาของกิเลสด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความเข้มแข็งในการระวังรักษาจุดที่เราจะต้องรักษามากให้สมให้ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมก็คือจิตจิตเป็นตัวคิดตัวปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีเวลาพักผ่อนตัวเลยนอกจากจะได้รับความสงบจากการภาวนาที่เราบังคับให้จิตสงบด้วยธรรมบทใดบทหนึ่งแม้จิตจะยังไม่สงบการบริกรรมธรรมบทใดบทหนึ่งนั้นก็เป็นธรรมที่จะทำใจให้สงบงานของใจถ้าเป็นไปด้วยความบริกรรมโดยความมีสติแล้วเป็นงานแท้เป็นงานเพื่อใจความสงบอันเป็นผลคือความสุขขึ้นมาถ้าปราศจากสติแม้บริกรรมอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนนกขุนทองคุณพระท่านไปจุดที่รักษาคือใจอย่าลืมมีใจดวงเดียวเท่านั้นเนี่ยกายวาจาเป็นเครื่องมือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะว่ากายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นบ่าวเป็นเครื่องใช้ของใจใจเป็นสำคัญจึงควรได้รับการอบรมศึกษาและการระมัดระวังอยู่เสมอเราอยากเห็นสิ่งใดว่ามีความยิ่งมีความประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่างานคือการรักษาจิตด้วยสติไม่ให้กินอะไรมากระทบกระเทือนมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนหรือฟุ้งซ่านรำคาญเพิ่มตัวเข้าไปทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะเราทำงานเราอย่าถือความทุกข์ความลำบากในการประกอบการงานที่ชอบนี้มาเป็นอุปสรรคจะก้าวไปไม่รอดหรือก้าวไม่ออกทุกข์ก็ยอมทุกข์แม้แต่ตายเรายังจะยอมตายเหตุใดทุกข์เราจะยอมทุกข์เพื่อการงานที่ชอบทำนี้ไม่ได้หรอกคื
ืออุบายวิธีการอบรมหรือซักซ้อมตนเองโต้ตอบระหว่างกิเลสกับธรรมภายในตัวเราเองไม่อย่างนั้นแพ้ค่ะต้องมีการโต้ตอบกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆการทุกข์อยู่เฉยๆมันก็ทุกข์การสั่งสมกิเลสด้วยกิริยาอาการมันก็ทุกข์แต่เราไม่สนใจจึงเข้าใจว่ามันไม่ทุกข์ความจริงมันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อจะเคลื่อนตัวออกไปจากความเป็นปกติแล้วย่อมทุกข์นี่เราตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรเพื่อรักษาใจเพราะใจไม่มีความปลอดภัยแก่ตัวเองถ้าขาดจากการรักษาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรักษาเพื่อความปลอดภัยของใจที่เหตุที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วฝังอยู่ภายในจิตใจก็พยายามชำระสาสางออกนี่คืองานที่ชอบงานอันแท้จริงของพระคืองานขุดค้นทำลายกิเลสทุกประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญนี่คืองานที่ชอบแท้ผลที่จะคุณได้รับจากการรักษาจิตด้วยอุบายดังกล่าวนี้อย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็สงบละเอียดลงไปแล้วเกิดความแยบคายด้วยสติด้วยปัญญาคือการค้นคิดการพิจารณาจิตจะมีเวลาขยายตัวมีโอกาสขยายตัวกันมีช่องทางที่จะขยายตัวออกมาให้เห็นความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์โดยลำดับเมื่อได้เพิกถอนกิเลสออกไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเป็นผู้ปิดบังเป็นผู้หุ้มห่อจิตดวงประเสริฐนั้นให้มืดมิดปิดตาไปหมดไม่สามารถที่จะมองเห็นของประเสริฐที่มีอยู่นั้นเพราะถูกปิดบังเอาไว้อย่างมิดชิดแห่งกิเลสทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งหมดด้วยความเพียรของเราที่ได้รับการศึกษาอบรมมาจากตำรับตำนานก็ดีจากครูอาจารย์ก็ดีนำความรู้หรือคติธรรมต่างๆนี้เข้าไปทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจใจจะได้มีความสงบร่มเย็นใจสงบคือใจไม่คิดฟุ้งซ่านรำคาญกับสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายที่เคยเป็นมาคิดก็คิดในแง่อัตแน่ธรรมแม้จะเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามแต่ความหมายของความคิดที่เป็นไทยและเป็นคุณนั้นต่างกันคิดในแง่ธรรมย่อมเป็นความร่มเย็นเรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดในแง่ผูกมัดในแง่ทำลายตนเองเป็นความคิดที่ผิดพากันนามัดระหว่างเสมอเดินไปไหนก็ดีดูสถานที่ใดก็ดีอย่างน้อยให้มีสติอยู่กับตัวหรือผู้บริกรรมก็ให้รู้กับคำบริกรรมของตัวเวลาบริกรรมไปนานๆจิตมีความละเอียดแล้วคำบริกรรมแทบจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏก็ให้รู้รู้อยู่เป็นคำบริกรรมอยู่เช่นนั้นอีกก็ยิ่งจะมีความละเอียดเรื่อยๆไปมีอุบายวิธีการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจเป็นสิ่งที่ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังจมอยู่กับจิตใจของเรามาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าต้นปลายของวัฏจักรคือวัฏจิตของเราที่เคยหมุนเวียนมาเพราะอำนาจของกิเลสนี้นานเท่าไหร่กี่พบกี่ชาติแล้วเราไม่สามารถนับอัดได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาถอดถอนให้ได้อย่างใจหวังในเพียงพริบกับพริบตาเดียวเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หากเป็นไปได้แล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนมาธรรมะกับพริบตาเดียวไม่จำเป็นต้องมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นอุบายทั้งนั้นเพื่อแก้จิตใจจึงไม่จำเป็นต้องมี
ครื่องมือหลายประเภทอย่างนั้นมีเพียงว่าธรรมะประเภทที่กระพริบตาเดียวกิเลสเป็นเสร็จไปเลยเสร็จไปโลกก็ข้ามพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครเหลือตกค้างอยู่ในโลกนี้เลยแต่นี่กิเลสไม่ใช่เป็นของที่จะหักได้ง่ายๆจะฟันให้ขาดได้ง่ายๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เหนียวแน่นเหนียวที่สุดแน่นที่สุดก็คือกิเลสเป็นธรรมชาติที่กล่อมจิตใจคนให้เคลือบเคลิ้มหลงตามได้ที่สุดก็คือกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทหยาบประเภทกลางประเภทละเอียดของกิเลสหลอกสัตว์โลกได้อย่างง่ายดายอย่างสบายมากเราจะเห็นได้ชัดชัดเช่นความโลภก็ยำยาทราบแล้วว่าความโลภมันไม่เป็นไม่ใช่ของดีเรายังพอใจโลภคำว่าพอใจโลภก็คือเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสตัวโลภนั่นเองมันถึงพอใจถ้าไม่พอใจมันก็ต่อคู่กันความพอใจย่อมไม่มีทางย่อมไม่มีการต่อคู่คล้อยตามความโกรธโกรธให้เขาอยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นไฟอยู่แล้วภายในใจนั่นเองยังแสดงออกมาทางอาการอีกตาดำตาแดงไปดูรูปลักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ์เหมือนผีก็ยังพอใจทำยังเห็นว่าตัวดีถือว่าตัวดีไม่เชื่อจะทำหน้าอย่างนั้นหรือคนหรอกไม่เชื่อความโกรธความโกรธจะยอมสละตนจนขนาดที่หาคุณค่าไม่ได้คนอื่นดูไม่ได้ตนยังสำคัญว่าดีอยู่ขนาดนั้นเหรอถ้าไม่เชื่อกิเลสก็เพราะความเชื่อกิเลสนั่นเองโกรธขนาดไหนก็พอใจกดดูไม่ได้กันก็พอใจหลงก็จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหลงมาจะเท่าไหร่ตัวมันเป็นเครื่องหลอกได้ทั้งนั้นเชื่อมันได้ทั้งนั้นยิ่งประเภทละเอียดเข้าไปมันก็หลอกสติปัญญาขั้นละเอียดได้อีกเช่นเดียวกันยังขั้นดำดำนี้เราก็เห็นได้กันอย่างชัดๆไม่น่าสงสัยแล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนจึงหลอกคนได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครที่จะรู้สึกตัวว่าตัวได้เสียเปรียบกิเลสแล้วนอกจากนักปฏิบัติที่ปักสติปัญญาให้เข้าสู่ธรรมคือใจตั้งหลักไว้ที่ใจความคิดปรุงต่างๆจะออกไปในแง่ใดแง่ความโลภหรือความโกรธความหลงหรือแง่ราคะตัณหาหรือแง่ความโกรธความเกลียดประการใดจะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้ก่อนอื่นเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือด้วยแล้วเราจะทราบความกระเพื่อมของจิตนี้ว่าออกไปในแง่ใดในแง่ผิดหรือแง่ถูกถ้าแง่ผิดมันก็รู้ทันทีก็ดับไปพร้อมๆกันนะไม่มีการลุกลามไปได้ถ้าสติยังมีอยู่แล้วไม่ลุกลามหากห้ามกันได้แม้จะพอใจคิดไปก็ตามทำพาให้ฝืนคือพาให้หักห้ามเพราะเราเชื่อธรรมเราก็หักห้ามมันได้จะทุกข์ยากขนาดไหนก็พอใจในธรรมหักห้ามกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วลงได้นะหากเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเทียบเทียมแล้วเราจะเชื่อกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดไปทุกภพทุกชาติหาทางพ้นจากกิเลสแต่ไม่ได้การแก้กิเลสจริงไม่ใช่เป็นของแก้ง่ายต้องอาศัยหลักธรรมอุบายสติปัญญาเขาจะคิดติดกันอยู่ตลอดเอียบทต่างๆเราอย่าเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่บรรลุจากเดียงสาภาวะมาจนมาถึงบัดนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยควรจะนำสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นด้วยการสัมผัสต่างๆมาทดสอบบวกลบคูณหารกันดูกับ
การระมัดระวังรักษาจิตใจด้วยความเข้มแข็งโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือรักษาอันใดดีทางไหนดีเราใจของเราสงบจากความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารได้ชั่วระยะเวลาเท่านั้นเรายังมีรู้สึกมีความสุขมากไม่ใช่น้อยเกิดความตื่นเต้นภายในใจมีความกระหยิ่มยิ้มย่องขณะที่จิตมีความสงบตัวลงไปนี่เพียงนี่แหละเป็นคุณค่าแห่งธรรมที่พอจะฟัดเหวี่ยงกันหน้ากับกิเลสที่เราเคยรู้รสชาติมันมาเป็นเวลานานกลับมารู้รสชาติแห่งความสงบเย็นใจเพราะอำนาจการปฏิบัติชั่วขณะเท่านั้นเทียบเทียมกันเข้าใจกันได้มันมีอะไรบ้างในโลกอันนี้เราตั้งความหวังเพื่ออะไรถามนี่ปัญหาตั้งปัญหาถามตัวเองถามคนอื่นไม่ได้เรื่องดีไม่ดีทะเลาะกันเปล่าตั้งปัญหาถามตัวเองเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ที่ใจดวงเดียวระหว่างสมุทัยกับมรรคจะโต้วาทีหรือรบกันก็รบอยู่ที่จิตจิตเป็นสนามรบรบกันที่นี่สู้กันที่นี่ให้เห็นดำเห็นแดงกันที่นี่เราอย่าหวังเอาชัยชนะอย่าหวังเอาความประเสริฐเลิศเลยที่ไหนนอกไปจากการรู้เหตุรู้ผลของกิเลสขับธรรมในดวงใจอันเดียวกันนี้โดยทางความเพียรเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะตอบสนองเราให้เป็นที่พึงใจได้มีเป็นติดสัมผัสที่เราจะต้องสนใจให้มากสมกับเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเอาลงตรงนี้ความประเสริฐอยู่ตรงนี้ความเป็นข้าศึกและเคยเป็นข้าศึกก็อยู่ตรงนี้แก้ก็แก้กันลงที่ตรงนี้ให้ถูกจุดตามหลักสัจธรรมซึ่งเป็นหลักแห่งความพ้นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงพระพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแต่ทำไมโลกจึงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข์ก็เพราะโลกหัวใจมันปลอมหัวใจของโลกปลอมแล้วความกลัวกันนั่นก็เป็นเรื่องของสมุทัยจะทำให้ผู้ที่กลัวนั้นเกิดทุกข์เป็นลำดับกลัวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากสัตว์โลกก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นภัยแก่ตัวเองอีกจึงทุกข์หลายชั้นหลายเชิงมากมายทุกข์ตามหลักธรรมชาติแห่งธาตุแห่งขันธ์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแล้วความกลัวทุกข์จนเสียอกเสียใจวุ่นวายไปหมดแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ่งในทุกข์ทั้งทางกายและทุกข์ทั้งทางใจนั้นหาที่ตรงวางไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์ท่านบอกว่าเป็นของจิตเพราะจิตใจมันปลอมมันก็หาความจริงจากทุกข์ไม่ได้จึงตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างจริงไม่ได้กระทบกันเรื่อยๆมีแต่ความแพ้อยู่ตลอดเวลาเราเนี่ยสัจธรรมเนี่ยเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นี่อยู่ที่สัจธรรมนี้ไม่มีอยู่ในสถานการเวลาใดแต่มีอยู่ในสัจธรรมทุกขังอริยสัจจังได้กล่าวแล้วทีนี้คือความทุกข์ทางกายทางใจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยสมุทัยคืออะไรด้านผิดทุกข์หรือธรรมชาติผิดทุกข์ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนใหญ่ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในธรรมจักรกับโพธิสุท่านแสดงว่าอย่างความทะยานอยากในกายความอยากมีอยากเป็นในแง่ต่างๆจนหาประมาณไม่ได้นี่เรียกว่าภวตัณหานี้เพราะว่าตัณหานี่ความอยากในของไม่มีอยากเท่าไรมันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้อิ่มเพราะมันเป็นของไม่มีเช่นเกิดแล้วจะไม่ให้ตายความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้ยืนยงคงถาวรมันจะยืนยงคงถาวรได้ยังไงธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเราจะบังคับให้มันเป็นได้อย่างไร
วิภวตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในของไม่มีถึงเวลาจะตายก็ยังไม่อยากตายดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะใจหัวใจพาให้ดิ้นก็ยิ่งเป็นทุกข์นี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยแล้วจะเอาอะไรมาระงับดับอันนี้ธรรมะเป็นเครื่องมือดับสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ได้ทุกข์ท่านบอกว่าพึงกำหนดรู้เท่านั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรมากนักเลยแต่การกำจัดนี่เป็นของสำคัญคือกำจัดสมุทัยด้วยมากเอาเรียนให้ถึงกันพระพุทธเจ้าสอนทำให้ถึงความจริงเราเรียนทำฟังทำปฏิบัติทำต้องทำให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วจะหาความปลอมไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่หมายถึงองค์ปัญญาถ้าเป็นดาบก็เป็นดาบอันคมกล้าที่สุดไม่มีอันใดที่จะพะดาบนี้จะตัดไม่ขาดกิเลสประเภทใดเป็นขาดท่านไปเลยเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาก็กล่าวชอบในเรื่องความภาคเพียรในสมณวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบก็อย่างที่เราทำกันนี้การปัดกวาดลานวัดการทำข้อวัดปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือการงานชอบแต่ขอให้สติกับจิตมันควบคุมนะถ้าสติกับปัญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบแต่ทำไปเฉยๆจับแต่ว่าทำก็ไม่ชอบเหมือนกันทำด้วยโมหะเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของสำคัญสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเอาอย่างหยาบๆก็บินขมักมาเลี้ยงชีพซึ่งเป็นงานที่ชอบทำของนักบุญปิริยาโลภโภชนะมีท่าและประคชาประทับเตยยาวชีวังท่าหู้กรณีอยู่บรรพชาทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายไปเชื่อบินธรรมมาฉันด้วยกำลังตีแข้งของตนเธอนี้เป็นงานที่ชอบทำที่สุดกับเพศแห่งความเป็นนักบุญและทำความอุตสาห์พยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตอย่าขี้เกียจนะพูดง่ายๆอย่างภาษาเราก็เรียกว่าถ้าไม่ขี้เกียจกินอยากขี้เกียจบินธรรมมาฉันนะว่าขี้เกียจบินธรรมะแต่แบบขยันกินนี่มันเข้ากันไม่ได้พูดอย่างภาษาของเราวันสัมมาจิโวขั้นสัมมาจิโวอีกขั้นหนึ่งก็คือเลี้ยงดูแลเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตให้ชอบธรรมเอานำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตนำสตินำปัญญาศรัทธาความเพียรเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตอย่าให้จิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาอย่านำยาพิษเข้ามาทำลายจิตใจเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบธรรมชีวะความเป็นอยู่จิตพาให้เป็นอยู่เลี้ยงอาหารคือธรรมโดยชอบธรรมเพื่อจิตจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาเพราะเป็นอาหารเป็นที่ถูกกับธาตุของตนเองคือมโนธาแยกแยะเป็นอย่างนี้ดิสัมมาวายาโมท่านบอกว่าเพียรในที่สี่สถานเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นยังต่างสมกุศลคือความฉลาดหนึ่งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเอาคนจะย่อยอย่างนี้เพียรอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าเพียรชอบพิจารณากรรมฐานเกสาลมานขาทันตาตะโจกดูให้ตลอดทั่วถึงเพียรอยู่ทั่วตรงนี้หนังทัดกำหนดถลกออกมาดูสิข้างนอกมีแต่ผิวบางๆตื่นกันที่ผิวนี้เข้าข้างในเยิ้มไปด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองยิ่งเต็มเป็นของปฏิกูลทั้งหมดน่าเกลียดน่ากลัวคือปากคือปากท้าผีดิบมันอยู่ในตัวของเราแต่ละคนละคนนี่แหละความเพียรชอบดูให้เห็นเหตุเห็นผลในความจริงอันนี้ทำไมจึงเสร็จสรรตั้งรอกันว่าดีนักดีหนาเหมือนจะเหาะบินไปได้ทั้งที่มีปีกเสร็จสรรจะไปหาประโยชน์อะไรมันขัดต่อความจริงดูให้มันเห็นตามความจริงของมันสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงสิ่งนี้
มันเกิดมาจากที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยความสกปรกโสมมหาความสะอาดที่ตรงไหนในร่างกายพิจารณาอย่างนี้สิเรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติก็ตั้งสติไว้ในสติปัฏฐานสี่นี้ในการพิจารณาเนี่ยตั้งสติไว้ชอบพิจารณาไปตรงไหนในอาการ32อาการใดก็ตามหรือทั้งหมดทุกอาการก็ตามให้มีสติเป็นผู้ควบคุมงานไปเสมอท่านเรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเราได้พิจารณาชอบตามธรรมแล้วความสงบก็สงบโดยธรรมสัมมาสมาธิไม่ได้หลงโลกหลงสงสารไปไหนพอสงบแล้วก็เหินเดินฟ้าไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นโน่นไปเห็นนี้ทั้งที่จิตใจยังไม่ถึงไหนเลยมันขายก่อนซื้อแล้วว่ามันเห็นนรกสวรรค์มีทางในจิตใจนี้ประกอบนั่นไม่เป็นปัญหาอะไรสงบอยู่ภายในใจเพราะใจผู้ฟุ้งซ่านใจผู้ก่อทุกข์ใจผู้ก่อความวุ่นวายให้แก่ตัวเองให้สงบลงด้วยธรรมด้วยการภาวนาเมื่อจิตสงบลงแล้วด้วยวิธีนี้ไม่ส่งกระแสไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นการยุ่ยแย่กว่าคนตนเองนั่นเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ละมากทั้ง8นี่ทั้งสรุปเข้ามาได้เรียกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลงอยู่ที่นี่นี่คือเครื่องแก้ที่เหล็กเป็นสัจธรรมคือความจริงประเภทหนึ่งนิโรธแล้วก็มีปัญหาอะไรมากนะขอให้เราดำเนินเรื่องมรรคปฏิปทานี่ให้พอตัวเถอะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับการรับทานอาหารการรับทานอาหารก็เหมือนกับการบำเพ็ญมากรับทานไปรับทานไปความอิ่มหนำสนานก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับไอ้ความหิวโหยก็ดับลงไปดับไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมันเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างนิโรธขึ้นมาให้สร้างมรรคให้พอตัวนิโรธพึงทำให้แจ้งพึงทำให้แจ้งด้วยอะไรถ้าพึงทำให้แจ้งด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือด้วยมรรคแปดนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะทำนิโรธให้แจ้งได้เพียงจะไปสร้างนิโรธให้แจ้งวันยังค่ำก็ตายทิ้งเปล่าๆคืนยังรุ่งตายทิ้งเปล่าๆทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สร้างมรรคให้มีกำลังอบรมมรรคให้มีกำลังมรรคนี่เป็นของสำคัญสมุทัยเป็นของสำคัญเพียงไรมรรคมีความสำคัญเท่านั้นเนี่ยปฏิธรรมทั้งสี่นี้มีสำคัญอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องได้ตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆก็คือสมุทัยกับมรรคส่วนทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นทุกข์ทางใจส่วนทุกข์ทางกายนั้นพระพุทธเจ้าสาวกก็มีเพราะท่านไม่ใช่คนตายก็ย่อมมีความทุกข์แต่ท่านทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถกระทบกระเทือนพระจิตของท่านได้ทายของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อฆ่ากิเลสถ้าดำเนินอยู่เช่นนี้เราอยู่ที่ไหนก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นกิเลสหมอบราบให้เราดูสักทีส่วนมากมีแต่เราหมอบราบกับกิเลสเดินจงกรมก็ยังหมอบราบให้กิเลสนั่งสมาธิก็หมอบราบกิเลสเท่าความเผลอสติเป็นของทั้งสายอาการแห่งความเพียรที่แสดงทุกท่ามีแต่ท่าหมอบกราบกิเลสทั้งนั้นเพราะความเผลอสติความใจลอยความไม่ตั้งอยู่ในหลักธรรมแห่งการชำระกิเลสแห่งการแก้กิเลสแห่งการปราบปรามกิเลสกิเลสจึงมีอำนาจกดคอลงได้ทุกอาการแห่งความเพียรให้พึงเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาสอดแทรกให้รู้เรื่องของกิเลสแล้วจะไม่รู้กิเลสมันสวมรอยตลอดเวลาเรียนให้จบสัจธรรมมีอยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นเรียนจบที่นี่แล้วไม่ต้องหาเรื่องมาประเสริฐนิพพานไม่ต้องไปหาทำไมนิพพานคืออะไรนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั้นคืออะไรกิเลสก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่เราให้ชื่อว่ากิเลสนั้นมันคืออะไรนั่นก็อยู่ที่หัวใจเราด้วยกันทั้งสองอย่างคือกิเลสก็อยู่ที่ใจนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วเท่านั้นส
ถ้าอุปเทศที่เสียจากนิพพานก็ได้นิพพานแล้วทั้งที่ธาตุขันธ์หนึ่งครองตัวอยู่อนุปาทิเสสะคืออนุปาทิเสสะนิพพานแท้อันเกิดเป็นผลสืบเนื่องมาจาก